สวัสดีทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นลองเทคเอ็กซ์ a อีกครั้งหนึ่งนะครับผมป้งลองเทคนะครับสวัสดีทุกคนเช่นเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแยกนะครับก็เหมือนกับตอนที่ทำรีวิวซีรีส์เรื่องยูยูฮากุโชนะครับหรือว่าคนเก่งฟ้าประทานก็อันเนื่องมาจากว่าช่วงเนี้ผมดูหนังไม่ค่อยเยอะนะครับดูซีรีส์ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ คิดว่าช่วงปลายปีใกล้ปีใหม่เนี่ยก็น่าจะไม่ได้ทำคอนเทนต์ขนาดยาวทีนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเสียดายในส่วนที่ว่าเราเพิ่งดูหนังหรือว่าดูซีรีส์ในช่วงเนี้ยนะครับจบมาแบบสดสดร้อนๆแล้วอยากจะแชร์คอนเทนต์หรือว่าอยากจะอจัดพอผมจำเนื้อหาหรือว่าจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็ทำให้ความสดใหม่หรือว่า ความน่าสนใจของเนื้อหามันลดลงก็เลยคิดว่าช่วงนี้นะครับถ้ามีเวลาอาจก็จะอัดคลิปเป็นประมาณนี้ไปก่อนนะครับจนถึงช่วงก่อนปีใหม่อาจจะมีคอนเทนต์เพิ่มอีกนะครับต่อจากคลิปนี้ด้วยนะครับอาจจะมีอีกสักหนึ่งถึงสองคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ช่วงเวลานะว่าผมสามารถอัดได้ไหมแต่วันนี้มีเวลาอัดคลิปนะครับก็เลยว่าจะมาทา คอนเทนต์เอ็กซ์ต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวบวกสปอยภาพยนตร์ใน Netflix นะครับเรื่องดอยบอยนะครับเออก็คงจะแยกเป็นสองพาร์ทหลักๆนะครับก็คือระหว่างรีวิวไม่สปอยนะครับกับสปอยนะภาพ,พยนตร์เรื่องดอยบอยเนี่ยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ฉายทาง Netflix นะครับก็ นักแสดงหลักๆจะมีอยู่สามคนนะครับก็คือคุณอัดนะครับอวัตคุณเปอารักษ์แล้วก็คุณเอ็มปูมพัฒนะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนักแสดงสมทบคนอื่นๆอีกด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะหนึ่งในนักแสดงที่หลายๆคนจะคุ้นหน้าก็คือคุณแป้งออนจีรานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิเนียนระหว่างคุณเป้อารักษ์กับคุณแป้งออนจีราก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เรื่อง ก่อนหน้าก็คือบอดี้ศพสิบเก้าเนี่ยนะครับสิบกว่าปีเนี่ยผ่านไปสองคนนี้ก็ไม่เคยได้เล่นละครเล่นหนังอะไรร่วมกันนะครับจนก็มาเป็นเรื่องดอยบอยเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกนะครับแล้วก็ครั้งนี้คุณเป้อลักษอ์กับคุณแป้งอัญจิราเนี่ยก็เล่นเป็นสามีภรรยากันด้วยนะเนื้อเรื่องหลักๆของดอยบอยเนี่ยจริงๆแล้วส่วนกลางของเรื่องมันเป็นเรื่องราวของอตัวเอกนะครับที่มีชื่อว่าสอน สอนเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่นะครับชาวไทยใหญ่ก็คือเป็นจริงๆก็คือเป็นคนพมา่านะครับอยู่ในรัชฉานซึ่งก็มีประวัติมีชีวิตดราม่าของตัวเองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเชีชยงใหม่นะครับอยู่ในประเทศไทยซึ่งงานที่สอนทำเนี่ยก็เป็นงานในลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำในผับบาร์นะครับ LGBT นะซึ่ง ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าในหนังเนี่ยเขาเฉลยหรือว่าเขาให้น้ำหนักตัวสอนมากไหมว่าจริงๆแล้วเขามีความเป็น LGBT หรือว่าเป็นเพราะว่างานที่เขาต้องทำเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับหนังก็ไม่ได้เฉลยเรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าตัวสอนเองเนี่ยเขาก็มีเขาเราียกว่าอะไรลูกค้าขาประจำนะครับเป็นตัวละครที่รับบทโดยคุณเป้อาลักษ์นะครับชื่อว่าจิ นะครับซึ่งจิเนี่ยก็เป็นตำรวจนะครับก็หน้าที่ของซอนก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาก็ทำงานอยู่ในผับบาร์แห่งหนึ่งซึ่งผับบาร์เนี้ยเป็นผับบาร์ LGBT นะครับแล้วก็ชื่อผับเนี่ยมันชื่อว่าดอยบอยนะครับเพรเป็นที่มาของชื่อเรื่องด้วยนะเขาก็เจอกับลูกค้าขาประจำของเขาอย่างคุณจินะครับเรให้บริการพูดคุยนะครับ ทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับวันดีคืนดีเนี่ยตัวสอนเนี่ยก็ไปประสบปัญหาบางอย่างนะครับเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยอยากทำพาสปอร์ตเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยมีหลักฐานคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเอกสารในการยืนยันตัวตนว่าเป็นคนไทยเนื่องจากว่าไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้นะครับเพราะเป็นชาวต่างด้าวก็เลยไปาหานะครับหน่วยงานที่ทำพาสปอร์ตได้ นะครับแต่พูดให้ง่ายมันก็เป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะรับทำพาสปอร์ตแต่ว่ามันก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับเป็นหน่วยงานเถื่อนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดปัญหาตอนนั้นก็คือคุณสอนเนี่ยเอาเงินเก็บทั้งหมดนะครับที่ตัวเองเก็บได้แล้วก็ได้มาจากแฟนนะครับซึ่งแฟนของสอนในเรื่องเนี่ยชื่อว่าบีนะครับก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงก็ทํางานในแบบเป็นร้านคาราโอเกะเป็นผับอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ ด้วยความที่ว่าสอนเนี่ยเอาเงินเก็บก็คิดว่าแทบจะทั้งหมดอนะครับซึ่งเป็นเงินที่คุณบีก็ให้มาด้วยเนี่ยแฟนของตัวเองให้มาด้วยเนี่ยเอาไปใช้ในการทำพาสปอร์ตแล้วพาสปอร์ตก็ไม่ได้นะครับก็ทำให้ตัวสอนเองเนี่ยเกิดปัญหาว่าไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินแล้วก็ช่วงนั้นเองเนี่ยมันก็มาสอดคล้องกับสถานการณ์ในบ้านเราในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยก็คือ มีปัญหาของโควิดเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ผับดอยบอยแล้วก็รวมถึงบาร์หรือว่าผับที่บีแฟนตัวเองทําเนี่ยถูกปิดบริการนะครับตามคําสั่งของรัฐบาลในช่วงนั้นนะครับที่ให้ปิดสถานบันเทิงเป็นระยะเวลาหนึ่งอ้าวทีนี้ทั้งตัวเองทั้งแฟนก็ไม่มีเงินเราจะทํำยังไงนะครับในช่วงที่ยากลําบากตอนนั้นเองเนี่ยนะครับจิที่เป็นลูกค้าขาประจําของสอนเนี่ยก็มายื่นข้อเสนอนะครับว่า จะให้เงินนะแต่แรกกับการที่ตัวเขาเนี่ยนะครับตัวคุณจิเองเนี่ยจะขอให้สอนนะครับพาเพื่อนของตัวเองนะครับเพื่อนของคุณจิเนี่ยเดินทางข้ามจากชายแดนไทยนะครับกลับไปที่บ้านของคุณสอนที่รัชชาหรือว่าที่ไทยใหญ่ที่พมา่านะครับและหลังจากนั้นเรื่องราวของการผจญภัยบางอย่างก็เกิดขึ้นนะครับโดยตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ มีความสําคัญหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสอนกับจิก็คือตัวละครที่ชื่อว่าบุตรนั่นเองนะครับบุตรเนี่ยคือคนที่จิแอบอ้างว่าจะเป็นเพื่อนนะครับแต่แท้จริงแล้วบุตรไม่ได้เป็นเพื่อนกับจินะครับแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องราวที่จะดําเนินต่อไปอ่ะผมเบรกแค่นี้ก่อนอันนี้คือเรื่องย่อทั้งหมดของดอยบอยที่นี้ขอแบ่งความรู้สึกในส่วนของการรีวิวแบบไม่สปอยก่อนนะครับสิ่งนี้อยากจะบอก ในส่วนของการรีวิวแบบไม่สปอยเนี่ยก็คือจะบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับคือเราดูหน้าหนางังเราดูสิ่งที่ทาง Netflix Official Channel นะครับใน YouTube หรือทาง f a c e b o o กอะไรเงี้ยเขตัดคลิปมาเนี่ยมันก็จะเป็นฉากที่คุณเอ็มภูมิพัฒน์เขาเรียกอะไรบวชเป็นพระใช่ไหมครับแล้วก็มีประโยคเด็ดก็คืออะไรฉันสวยไม่มิซิสสอนอะไรเงี้ย คือหลายๆคนดูแล้วอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นหนังแบบ LGBT เอาใจสายวายหรือเอาใจคนที่แบบจิ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ,อย่างงี้คือผมก็จะบอกว่าอย่าถูกหลอกด้วยหน้าหนังที่เหมือนมันเป็นหนัง LGBT นะครับคือจริงๆแล้วหนังเรื่องเนี้ยมันมีการวิพากษ์ในส่วนของสังคมมันมีความหน่วงความอื่นนะครับความที่เ,เขาเรียกอะไรกระตุ้น นะครับให้คนดูอย่างเราอะรู้สึกถึงปัญหาสภาพสังคมนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เกิดขึ้นในพมา่าแล้วก็รวมถึงสภาพของบ้านเมืองกฎหมายอำนาจในบ้านเราที่มันก็มีเรื่องราวมีข่าวนะครับในช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนอะไรนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นจริงๆหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ มีดราม่าบางอย่างที่ค่อนข้างหนักนะครับไม่ใช่หนังที่จะเป็นการเอาใจสาย LGBT หรืออะไรอย่างนั้นนะครับไอ้พวกฉากต่างๆที่เป็น LGBT ที่เอ,อ่ออย่างเช่นตัวละครจะแสดงความรักกันหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ถือว่าประเจิดประเจิดหรือคนที่ดูหนัง LGBT ไม่บ่อยหรืออาจจะไม่ค่อยชอบนักอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยครับ mm hmm. ส่วนคนที่รอฉากแบบแฟนแฟนเซอร์วิสอยากเห็น อะไรอ่ะ,อะคุณเป้กับคุณอัดอะไรอย่างเงี้ยเขาแสดงความรักเลิฟซีนกันอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีให้เห็นขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเป็นระดับแรกก่อนนะเพราะว่าตอนที่จะดูเรื่องเนี้ยผมก็ก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหนังมันจะไปทางไหนนะแต่เพราะเอินว่าหลังจากที่ดูตามในอินเทอร์เน็ตนะครับดูตามใน youtube บ้างดูตามใน อินเทอร์เน็ตใน Google อะไรเงี้ยเซิร์ชบ้างเนี่ยก็ทำให้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนัง LGBT แบบแฟนเซอร์วิสอะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นหนังดราม่าเท่าว่าจริงนะเพียงแต่ว่ามีหน้าฉากหรือมีการเล่าเรื่องที่เอาตัวละคร LGBT อย่างซอนเนี่ยนะครับเป็นหลักแล้วก็ถ้าใครจะดูเรื่องนี้เอาจริงๆนะครับเวลาที่ใช้ในการดูก็ไม่นานด้วยนะหนังเรื่องนี้คุณมีความยาวอยู่ที่แค่ประมาณ หนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเท่านั้นเองนะครับถ้าถามผมว่าเรื่องนี้ดีไหมนะรีวิวแบบไม่สปอยผมถือว่ามันเป็นหนังที่ดีนะมันเป็นหนังที่ดีแต่จะมีคนชอบหรือไม่ชอบอันนี้มันแล้วแต่มันจะแต่ความรู้สึกของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าถามผมว่าว่าผมรู้สึกดีกับเรื่องนี้ไหมรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันดีไหมรู้สึกว่าชอบไหมอะไรเงี้ยผมตอบได้ว่าดีชอบ เอ,อต้องบอกว่าหนังไทยในปีสองพันยิานะครับหรือว่าปีหกหกเนี่ยผมอาจจะดูไม่ค่อยเยอะนะครับก็ไม่ได้ดูสับเปลอนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวตึงของปี2023นะครับก็คิดว่าเรื่องเนี้ยมันยังไม่มีสตรีมมิ่งไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าซับเปลอจะเป็นตัวแทนท็อปเ0หนังไทยของผมเ่ยก็คงต้องตัดออกนะครับแล้วก็ หนังไทยที่ผมดูในปีนี้ก็ก็ไม่เยอะจริงๆนะครับก็ก็มีดอยบอยมีขุนพันธ์แล้วก็มีหนังเก่าๆอย่างเช่นเจ็ดประจันบาลหรืออะไรแค่นั้นนะครับอตอนที่นึกออกตอนนี้อาจจะมีเรื่องอื่นๆบ้างเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือนึกออกอมีอยู่เท่านี้นะเพราะงั้นสำหรับผมเนี่ยในหมวดหมู่ที่ดูๆไปทั้งหมดสี่ห้าเรื่องประมาณนี้นะครับในในรอบปีสองพันยี่สบสามผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ที่โอเคที่ดีนะครับเป็นหนังไทยที่ดีเรื่องหนึ่งเลยอีกอย่างหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับมันได้คุยกับเราหรือว่ามันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าพื้นที่บางอย่างในใจเราด้วยนะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนพอดีช่วงนี้ผมดูเขาเรียกว่าไงครับดูคลิปใน y o YouTube นะแล้วก็ดูรีวิวหนังจากเพจต่างๆหลายๆเพจเลย ทีนี้ก็มีอยู่เพจหนึ่งนะครับก็คือเพจของคุณนนหนังอ่ะเออคุณนนอนหนังเขาก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่าหนังแต่และเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังที่ดีหรือว่าหนังที่ไม่ดีที่เขาไม่ชอบนั่นก็ตามคือมันมักจะตามหาคนที่มันเอ่อที่ที่มาคุยด้วยแล้วก็มาแชร์พื้นที่ร่วมกันซึ่งผมก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่มันอยากให้ผมอยากจะแชร์ ประสบการณ์หรือว่าแชร์พื้นที่บางอย่างในการที่จะเล่าเรื่องอะไรพวกนี้นะครับอยากจะรีวิวเอาง่ายๆเออก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในที่อยู่ในใจเอางี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการรีวิวแบบไม่สปอยนะครับก็ถ้าถามผมว่าเรื่องนี้เป็นยังไงผมบอกเลยว่าผมผมรู้สึกว่ามันดีแล้วก็ไปทางไปในทางที่ว่าชอบนะครับเออก่อนที่จะไปสปอยนะครับ ถามว่ามันมีข้อเสียหรือว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องรู้ก่อนไหมนะครับสำหรับผมนะข้อเสียถ้าเป็นการรีวิวแบบไม่สปอยเท่าที่ผมพอบอกได้ผมแค่รู้สึกว่าการสร้างอารมณ์ของตัวละครในหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ขยี้ความรู้สึกคนดูเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราคาดหวังว่าเอ๊ยมันจะมีช็อต บีบน้ำตาหรือว่าช็อตเค้นอารมณ์ให้คนดูรู้สึกว่ากดดันหรือว่ารู้สึกว่ามันมีความเขาเรียกว่าอินไปกับหนังอะไรเงี้ยผมคิดว่าตรงนั้น่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจของอาทางผู้กำกับด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวผู้กำกับเองเนี่ยเดี๋ยวผมขอหาชื่อก่อนนะคุณนนทวัฒน์เนี่ยนะครับคุณนนทวัฒน์เนี่ยผมแค่รู้สึกว่า เอเคย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 ไปดูในคลิปนะครับที่เขาสัมภาษณ์ให้กับเพจเพจหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพจที่ชื่อว่า Echo นะครับซึ่งตัวคุณอนทวัตกุ่มกับเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าไอเดียในการทำดอยบอยเนี่ยมันมาจากการที่ว่าเขาอยากทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อคนไทยใหญ่เรื่องของ การที่คนไทยใหญ่ทำไมถึงมาทำงานอยู่ในเชียงใหม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าไทยใหญ่เนี่ยเป็นรัฐกันชนนะครับของพมา่าแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดคือในอดีตอะไทยใหญ่เนี่ยเคยเคยรบกับรัฐบาลพมา่า นะครับรัชชาเนี่ยเคยลบกับพมา่าเท่าที่ผมพอทราบะนะไม่แน่ใจว่ามันโยงไปถึงในอดีตด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นในนิยายเรื่องสิ้นแสงชานเนี่ยคือเรื่องราวของรัชชาเนี่ยมันในอดีตเนี่ยมันคือรัฐที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นรัฐอิสระปกครองโดยผู้นําที่เขาเรียกว่าเจ้าฟ้านะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเจ้าฟ้าก็เหมือนกับเป็นผู้ที่ปกครองรัชชาแล้วก็ปกครองโดยที่ไม่ขึ้นตรงต่อพมา่าแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ย อ่ารัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยก็มายึดอํานาจไปเราก็ทําให้อ่เจ้าฟ้าหรือว่าผู้ครองนครรัชชันเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับจากการจากการถูกยึดอานาจแล้วก็ทําให้รัชชันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็ทาให้พม่าเนี่ยมายึดมาเขาเรียกว่าอะไรครับตีเอาพื้นที่บางส่วนแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยเออเราประชากรในรัชชันเนี่ยก็เขาเรียกว่างไงครับเหมือนกับ ตั้งเป็นกองกําลังแตกย่อยออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเป็นกองกําลังที่สู้กับรัฐบาลทหารของพมา่านะครับซึ่งตัวคุณนนทวัฒน์พุ่มกับเนี่ยเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์อ่าหนุ่มคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเป็นคนไทยใหญ่คนรัชชานที่เขาไม่อยากเป็นทหารนะเขาก็เลยหนีนะครับจากรัชชานี่ยนะครับจากพม่าเนี่ยามา ลงหลักปักฐานที่เชียงใหม่นะครับมาทํางานที่เชียงใหม่แต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนต่างด้าวนะครับไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่อย่างหลบๆบซ่อนๆแล้วก็ทางพุ่มกับอย่างคุณนนทวัฒน์เนี่ยก็เลยไปสัมภาษณ์นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ยินว่าเขาเนี่ยอยากจะทําสารคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้คือทําเป็นแนวสารคดีเป็นแนว documentary นะครับแนว แนวเรื่องจริงอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าตัวคุณนนทวัฒน์เองเนี่ยหลังจากที่สัมภาษณ์น้องผู้ชายหรือว่าน้องที่เป็นคนรัชฉานคนนี้แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้ตัวผลงานที่เขาอยากจะทำตอนแรกที่มันจะเป็นภาพยนตร์เชิงสรารคดีเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ใช้นักสแสดงหรือว่ามีการเติม เขาเรียกว่าอะไรครับเรื่องราวที่อาจจะเป็นฟิกชันบางอย่างเข้าไปอน่าจะดีกว่านะเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดคือเหมือนเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่ตอนแรกเขาเปลี่ยนจากการที่ทำจะทําสารคดีแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์แบบคนแสดงมีการใส่ฟิกชันบางอย่างเข้าไปเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคล้ายๆเหมือนกับช่วงหนึ่งนะครับที่คนทําภาพยนตร์่ะมีความต้องการที่จะทํา ภาพยนตร์สารคดีที่มีการขยี้ปมประเด็นบางอย่างอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆคือเอาดรามาไทเซชันเป็นตัวนำนะครับซึ่งเขาอ่บไม่ชอบก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าทําเป็นลักษณะที่มันมีการเอาดรามาไทเซชันความดรามายัดเข้ามาอย่างเงี้ยเขาสู้ทําเป็นภาพยนตร์ที่เป็นคนแสดงอะดีกว่าดีกว่าที่จะเป็นด็อก umentary ที่เอาความดรามาขยี้ปมอะไรเงี้ยนะครับก็ อาจจะเป็นเหตุผลตรงนั้นด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องเนี้อาจจะไม่ค่อยมีการขยี้ปมประเด็นเรื่องของดราม่าหรือว่ามันไม่มีฉากที่ทําให้คนดูรู้สึกอินหรือว่ารู้สึกคอยตามเวลาที่เราดูเรื่องเนี้ยมันอาจจะให้อารมณ์คล้ายๆเหมือนกับเราเป็นเขาเรียกอะไรครับคนมุมอม,อมองบุคคลที่สามอะที่ดูเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของตัวละครหลักสามตัวแต่ว่ามันไม่ได มีการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับเราเท่าไหร่นะนะครับซึ่งก็เป็นอาจจะเป็นได้ทั้งข้อเสียแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่แล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนจะคิดด้วยนะครับอันนี้ผมก็พูดยากนะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่โดยส่วนตัวผมเฉยๆนะเรื่องของการที่ไม่ค่อยได้สร้างอิมชันชนัลในเรื่องหรือว่าไม่ค่อยมีการขยี้ให้คนดูรู้สึกอินอะไรเงี้ยผมค่อนข้างเฉยๆนะครับเออ,เอ,อก็น่าจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้นะ สำหรับดดยบอยนะครับโดยที่ไม่สปอยนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของการสปอยแล้วนะครับเข้าสู่สปอยเลยครับดอยบอยนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงก่อนเลยเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับพุ่งกับอย่างคุณนนทวัฒน์เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์นะครับชาวไทยใหญ่นะซึ่งตัวผู้ชายชาวไทยใหญ่คนนี้เนี่ยเขาก็ มีชีวิตคล้ายๆเหมือนกับซอนเลยนะครับก็คือรู้สึกเขาจะเหมือนจะมีครอบครัวมีแฟนหรือมีภรรยาอะไรอย่างนี้อยู่ได้สามแต่ว่าอาชีพของเขาเนี่ยคือทำงานในพับ LGBT นะครับทำงานในพับ LGBT มันซอนเลยเออแล้วก็ตัวคุณพุ่มกลับอย่างคุณนทนทวัฒน์เนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยถามเคยสัมภาษณ์นะครับชาวไทยใหญ่คนนี้ว่าเออแล้วโตขึ้นไอ้ไม่ขอแล้วในอนาคตอ่ะ มีความฝันไหมฝันอยากเป็นอะไรแต่หนุ่มชาวไทยใหญ่คนนี้เขากลับตอบคุณนนทวัฒน์กลับมาว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีความฝันได้ด้วยเหรอเพราะเขาเป็นแบบเนี้ยเป็นคนชายขอบบัตรประชาชนก็ไม่มีจะประกอบอาชีพบางอย่างก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่มีเอกสารในการยืนยันตัวตน ใช้ชีวิตบางทีก็ต้องหลบหลบซ่อนๆบางทีเจอตำรวจถามว่าต้องทํำยังไงก็อย่างที่เราทราบเป็นดีนะครับก็อาจจะมีการก็เรียกอะไรให้เงินเล็กๆ็ก,กน้อยๆอะไรเงี้ยถึงจะเอาตัวรอดมาได้อะไรเงี้ยไม่งั้นก็ต้องถูกจับส่งกลับประเทศอะไรเงี้ยครับอืมมันก็เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของบ้านเมืองการปกครองในบ้านเราแล้วก็เป็นปัญหาที่จริงๆแล้วมันก็ มันก็มีอยู่ให้เห็นนะผมเชื่อว่าคนเชียงใหม่หลายคนที่ดูเรื่องนี้หรือคนทางเหนือที่ดูเรื่องนี้ผมว่าเขาก็น่าจะทราบหรือเขาก็น่าจะเข้าใจนะครับปัญหาเรื่องของชาวไทยใหญ่แล้วก็เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนี้มันมีสัญลักษณ์หรือว่ามันมีประเด็นที่พูดถึงให้ตีความหรือให้วิเคราะห์นะครับเป็นดราม่าทางด้านการเมืองทางด้านสภาพสังคมการปกครองที่โยงเข้ากับสถานการณ์ในบ้านเราด้วย กนะ็มีอยู่ประมาณสี่ห้าประเด็นนะครับก็ประเด็นที่หนึ่งผมก็พูดไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของคนชายคอนนะครับตัวละครอย่างสอนเนี่ยในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการเฉลยว่าสอนเนี่ยจริง,รงๆเขาไมา่ได้ชื่อสอนนะเดิมเนี่ยเขาชื่อวันนะครับวันเนี่ยก็เป็นเป็นคนไทยใหญ่คนหนึ่งนะครับที่อยากใช้ชีวิตแบบสงบสุขก็เลยไปบวชเป็นพระแต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยก็มีทหารของรัชชานี่แหละนะครับมา ลากตัวเอาวันแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยจับไปเกณฑ์เป็นทหารน,นะครับคือไม่ให้เป็นพระนะหวัวหน้าทหารเนี่ยก็พูดประมาณว่าเออพวกคุณเนี่ยเป็นพระใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะแทนที่จะอะไรอะ่ะเสียสละตนเองเพื่อไปเป็นทหารนะครับรบกับพวกพมา่าพบกับพวกรัฐบาลอะไรเงี้ยนะครับกับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอข้าวคนอื่นเข,ขากินอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นพระอะไรเงี้ย นะสอนแล้วก็เพื่อนๆก็เลยต้องถูกบังคับให้เป็นทหารนะแต่ก็พอถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยนะครับวันหรือว่าสอนเนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่อยากที่จะใช้ชีวิตในการเป็นทหารแบบนี้ต่อไปในขณะที่เพื่อนของตัวเองเนี่ยกับบอกว่าเออแต่อยู่เนี่ยมันก็มีข้าวให้กินสามมื้อนะแล้วมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยแต่สอนรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตของเขาเขาก็เลยหลบหนีนะครับ ก็หนีออกจากการหนีออกจากค่ายทหารแล้วก็หนีข้ามชายแดนนะครับพมา่ามาที่ฝั่งไทยมาที่เชียงใหม่นะอันเนี้ยก็เป็นการเล่าเรื่องราวดราม่าของสอนหรือว่าวันด้วยนะครับก็หลังจากที่สอนหรือว่าวันเนี่ยนะครับไม่รู้จะทําทอาชีพอะไรก็จะไปเจอพับดอยบอยก็เห็นว่าเขาประกาศรับสมัครงานตัวเองก็เลยมาทํางานนะครับซึ่งเจ้าของบารหัวหน้าบาร์เนี่ยเขาบอกว่าชื่อวันเนี่ยมันมีเยอะแล้ว คนนู้นก็ว,วันเอไอคนนี้ก็ว,วันวันเนี่ยเต็มร้านเขาแล้วเ,เลยประมาณเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเองก็ชื่อสอนแล้วกันนะครับก็ตั้งแต่นั้นวันก็เลยมีชื่อว่าสอนมาจนถึงตอนนั้นนะครับก็ประเด็นเรื่องของคนชายขอบเนี่ยมันนอกจากสะท้อนในภาพของตัวละครอย่างสอนแล้วจริงๆมันก็สะท้อนในภาพของตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครบีซึ่งเป็นแฟนของสอนก็จริงๆก็คือเป็นสาวบาร์นะครับ แล้วจริงตัวบีเองเนี่ยถ้าเราดูไปจนถึงท้ายเรื่องเนี่ยเราจะรู้ว่าบีเนี่ยก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับบีเนี่ยก็เป็นคนอีสานนะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาพูดอีสานตอนท้ายเรื่องก็เหมือนเป็นการสะท้อนภาพชีวิตของคนในชนบทที่ต้องออกมาทำงานในพื้นที่ที่เป็นเมืองหลายคนก็พอนึยภาพออกใช่ไหมครับก็คงคล้ายๆเหมือนกับเวลาที่เราเจอ เอ่อพวกพี่พี่แม่บ้านคุณป้าที่เขาทําความสะอาดตามห้างต่างๆอะไรเงี้ยครับก็แต่ละคนก็เราก็น่าจะทราบนะครับว่าเขาก็บางทีก็เป็นคนพมา่าบ้างบางทีก็เป็นคนที่มาจากเอ่อทางอีสานทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยของบ้านเราเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอมืมันก็เป็นหนังที่สะท้อนภาพชีวิตของคนชายขอบตรงนั้นด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสะท้อนภาพในเรื่องราวของคนที่มี อ่ารสนิยมในเรื่องของการเป็นคนรักร่วมเพศหรือว่า LGBT นะครับอันนี้คือประเด็นที่ในหนังได้ซ่อนสัญลักษณ์หรือว่านัยยะให้เราพูดคุยหรือให้เราถกเถียงกันเอาไว้ประเด็นที่สองที่พูดถึงก็คือเรื่องของปัญหาไฟป่านะครับซึ่งมันก็นำพามาสู่ปัญหาฝุ่นควัน PM 2 5นะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามันก็ทำลายสุขภาพมากเพียงใดนะในระยะยาว นะครับอันเนี้ยก็มีภาพสะท้อนให้เห็นอยู่ในหนังนะครับในหนังเนี่ยเราจะเห็นตัวละครเนี่ยนะครับอ่าอย่างเช่นตอนที่สอนเนี่ยนะครับแล้วก็จิแล้วก็วุฒเนี่ยเดินทางไปที่ชายแดนพมา่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีฉากหลังเป็นไฟเนี่ยที่กําลังลุกไหม้แล้วก็กาลังเผาป่าอยู่นะครับประเด็นที่สามก็คือเรื่องของโควิด19นะคบประเด็นเนี้ยมันสะท้อนภาพ ในเรื่องของการที่ว่าตัวละครอย่างซอนหรือบีเนี่ยตกงานไม่มีงานทำนะซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะไปตรงกับสถานการณ์ของหลายหลาคนนะครับที่เกิดความยากลำบากในชีวิตนะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปิดทั้งสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับหน่วยงานก็ดีอะไรก็ดีนะครับแล้วก็ มีการ work from home เกิดขึ้นแต่บางหน่วยงาน,นี่ยมันก็ไม่สามารถจะ work from home ได้นะบางหน่วยงานไม่มี work from home นะครับมันยังพับบาสถานบันเทิงอะไรเงี้ยก็ทำให้คนหลายๆคนเนี่ยไม่มีไรายได้นะครับไม่มีค่าจ้างนะก็นำพาไปสู่ปัญหาของนิสินนะครับหรือว่านิโครเรือนต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งไอประเด็นตรงเนี้ยมันก็สะท้อนภาพออกมาผ่น ทางตัวละครอย่างสอนนะครับแล้วก็อย่างบีซึ่งคือก็ไม่ได้คิดนะว่าตัวเองอ่ะก็แค่เหมือนแค่เอาเงินไปไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันเอาไปลงทุนเลยประมาณเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาปรากฏว่าเงินก้อนนั้นอยู่ๆมันก็หายไปแทนที่จะได้รับเป็นพาสปอร์ตกลับมามันก็ไม่ได้กลับมานะครับในในช่วงแรกของนางนะครับช่วงแรกของนางอันนี้ก็เป็นการสะท้อนภาพปัญหาของโควิด สิบเก้านะครับที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ประเด็นที่สี่อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่หนักที่สุดนะครับแต่ว่าในสภาพบ้านเมืองของเราหรือว่าสถานการณ์การเมืองประวัติศาสตร์การเมืองมันก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไงดีครับมันก็มีข้อมูลของมันมัมีโมลความจริงอยู่นั่นก็คือเรื่องของการถูกหุม้มอุ้มหายนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นความรุนแรง อย่างหนึ่งที่มันซ่อนตัวอยู่ในสังคมของเรานะครับก็ในเรื่องนี้เขาเซตอัพเป็นประมาณเรื่องของการที่มีตัวละครอ,อยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าภูมิภูมิหนึ่งภูมิเนี่ยเป็นเป็นแฟนของมุษนะครับภูมิเนี่ยออกไปชุมนุมทางการเมืองออกไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ก็ถูกใครก็ไม่รู้นะครับทำให้อุ้มหายนะถูกทำให้หายตัวไป นะครับแต่จริงๆแล้วตัวภูมิเองเนี่ยถูกฆาตกรรมนะครับซึ่งคนที่ฆ่าภูมิเนี่ยก็คือจินั่นเองนะครับจิเนี่ยได้รับคําสั่งมาจากโจนะครับซึ่งโจเนี่ยรู้สึกจะเป็นรุ่นพี่ตํารวจนะให้ให้ทาภารกิจบางอย่างนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าเนี่ยเอออะไรนะจิเออสมเนี่ยก็มีลูกนะลูกยังไม่คลอดลูกลูกยังเล็กเดี๋ยวลูกก็ต้องโตเดี๋ยวเงินก็ต้องใช้นะอะไรเงี้ย นะครับคราวที่แล้วก็ทํางานได้ดีนะไรร่องรอยคราวนี้ก็ทําให้มันดีสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปของจีเนี่ยก็คือการที่จะอุ้มหายให้วุฒนะครับถูกอุ้มหายไปนั่นเองนะโดยมีสอนเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยนะครับเหตุการณ์มันก็ดาเนินไปนะในส่วนของเรื่องราวของวุฒจิแล้วก็สอนนะครับตอนแรกเนี่ยจิก็มีความต้องการที่จะกําจัดวุฒิทิ้งเหมือนกันนะครับแต่ ตัวเองเนี่ยก็รู้สึกผิดนะครับตั้งแต่ตอนที่ฆ่าภูมิแฟนของวุฒิไปก็เลยวางแผนนะครับก็เลยไปขอให้สอนช่วยเหลือนั่นแหละนะครับก็คือแทนที่จะฆ่าวุฒิก็เลยพาวุฒิหนีนะครับจากประเทศไทยนะครับข้ามชายแดนไปที่พาม่าแล้วก็ให้ไปบวชนะครับเป็นพระเพื่อจะให้คนอื่นๆนะครับหรืออย่างโจที่เป็นรุ่นพี่ของตัวเองหรือว่าผู้มีอำนาจอะไรเงี้ยก็ ตามตัวไม่ได้แล้วก็เข้าใจว่าบุตตายไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นเองนะครับแต่ก็มีการสะท้อนคําพูดนะครับของบุตของจีนะครับผ่านตัวบุตมาเหมือนกันนะว่าเออคือมันเพิ่งจะมาคิดได้ตอนเนี้ยนะครับแล้วไอาการที่มันทำแบบเนี้ยคนที่เขาตายไปแล้วมันก็ไม่ฟื้นคืนกลับมารวมถึงประเด็นที่ว่าอ่าอ,อะไรนะครับ คนที่มีความเห็นต่างมันก็ไม่ควรจะถูกทำให้หายไปอันนี้ก็เป็นประโยคหนึ่งที่ในหนังเขาพูดถึงแล้วก็เป็นการสะท้อนภาพเรื่องของปัญหาการถูกอุ้มหายนะครับในสังคมไทยก็ปัญหาทั้งหมดตรงนี้นะครับสี่เรื่องนี้สี่ประเด็นตรงนี้เท่าที่ผมจับใจความได้มันปฏิเสธไม่ได้เนาะว่ามันเป็นปัญหาที่ที่มันมีอยู่ในสังคมเราจริงๆะนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในพื้นที่ เล็กๆหรือว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันพูดมากไม่ได้นะพอมันมาอยู่ในหนังเรื่องเนี้ยผมว่ามันก็น่าจะสกิดใจใครหลายคนนะครับอย่างตัวผมเองก็รู้สึกเหมือนกันเนาะคือหลายๆเรื่องโอเคอาจจะไม่ใช่สี่เรื่องเนี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานี่แหละเพียงแต่เราอาจจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าไม่กล้าที่จะแสดงออก ในเชิงัญนักษณ์บางอย่างอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ผู้กำกับอย่างคุณดนทวัฒน์เนี่ยเลือกที่จะแสดงปัญหาแล้วก็สภาพนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของบ้านเมืองประเด็นทั้งสตรงเนี้ยนะในลักษณะของหนังนะซึ่งทั้งสี่ประเด็นตรงเนี้ยผมว่าเอามาร้อยเรียงด้วยกันมันทําได้น่าสนใจนะครับให้มันอยู่ในหนังเรื่องเดียวอืมตัวส่วนตัวผมคิดว่าการสื่อความหมายในประเด็นตรงเนี้ย ทำได้โอเคเลยนะทำได้โอเคเลยเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเป็นการสะท้อนภาพที่อยู่ในหนังผมว่ามันมีการพูดถึงเรื่องของการที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนกับว่ามันไม่มีทางเลือกอะครับไม่มีทางเลือกในการตัดสินใจหรือจะบอกว่าเออตัวละครเหล่าเนี้ยมันอยู่ในที่ทางที่มันไม่ควรหรือมันอยู่ผิดที่ผิดทางอะไรอย่างนี้ก็ว่าได้อะครับ ตัวอย่างเช่นจิจิเนี่ยเป็นตำรวจนะครับคือคุณเป้อารักษ์รับบทนะครับจริงจีเองเนี่ยเป็นตำรวจน้ำดีนะครับแต่ด้วยการที่ต้องทำงานใต้บังคับบัญชาของผู้มีอำนาจนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะอาจจะเป็นเพราะตัวเองอะ่ะต้องเจอกับปัญหาสภาพของสังคมในลักษณะแบบนี้ด้วยก็เลยต้องมาทำเรื่องที่ตนเองไม่อยากทำต้องมาฆ่าคนต้องทำผิดศีลธรรม อยากจะกลับตัวกลับใจแต่สุดท้ายก็สายเกินไปนะครับตัวละครอย่างวุ๊ก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่อยู่ผิดที่ผิดทางเหมือนกันนะคือตอนแรกเขาไม่ได้อยากจะเป็นผู้นําอุดมการหรือว่าไม่อยากจะเป็นผู้นําในการชุมนุมเรียกร้องอะไรปัญหาอะไรที่ที่เขามีอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าเป็นกลุ่มผู้นําอุดมการ ในเรื่องของการประท้วงนะครับต่อผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยจริงๆคือตัวภูมิที่เป็นแฟนของเขาแต่หลังจากที่ภูมิเนี่ยถูกหายถูกทําให้อุ้มหายหรือว่าหายตัวไปสุดท้ายก็ต้องเป็นตัวเขาเองนะครับที่ต้องกลายมา <c oughs> เป็นผู้ร่วมชุมนุมกลายมาเป็นผู้นําอุดมการอย่างเสียไม่ได้ส่วนสอนเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไปอ่ะเขาคือตัวแทนของคนชายขอบคนคนไทยใหญ่ นะคนชาวพมา่าที่มันไม่สามารถหาอาชีพที่มันเป็นหลักแหล่งได้แล้วก็ไม่สามารถทำตามความฝันได้นะครับในฉากหนึ่งของหนังเนี่ยจินะครับคุณเป้อารักษ์เนี่ยจะบอกกับสอนว่าเนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าจะทำอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้วุฒเนี่ยนะครับลีภยหนี่ไปบวชที่พมา่านะแล้วเดี๋ยวตัวเขาเองเนี่ยก็จะไม่ฆ่าใครแหละ นะครับเพราะว่าตั้งแต่เขาเจอคนอย่างสอนเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาเลือกที่จะทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่สอนก็มองหน้าไปทิจินะครับแล้วก็พูดออกมาช้าๆตั้งคําถามว่าแล้วคนอย่างผมมาเลือกอะไรได้บ้างอ่ะพี่เออเองออกใช่ไหมครับตัวเองเนี่ยนะครับ ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าเป็นภาษาอังกีษก็ใช้คําว่าชาวยุตจักเนี่ยล้วนจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะาคนอย่างสอนเนี่ยคือโดนเขาเรียกอะไรครับโดนสภาพสังคมเนี่ยกดดันอยู่แล้วนะไม่สามารถหาอาชีพที่ทําได้หลากหลายนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนไทยไม่มีเอกสารในการยืนยันตัวตนนะจะหนีกลับไปฝั่ง พม่ากับไปไทยใหญ่ตัวเองก็ต้องเป็นทาหารแล้วในการหนีทาหารตรงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะโดนโทษทันอะไรอย่างไรบ้างแต่เป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าไงอ,อ่จะไปต่อก็ลําบากจะกลับตัวก็ยากอะไรอย่างเงี้ยครับอืก็มันคือการสะท้อนภาพกันอยู่ผิดที่ผิดทางตัวละครทั้งสามนะครับที่ อยากจะทำบางอย่างให้มันดีขึ้นหรือว่าอยากจะให้มันเป็นไปในรูปแบบที่ตัวเองคิดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถเป็นอย่างที่ใจต้องการได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่นำเสนอแล้วก็น่าสนใจนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดนะครับในพาร์ทในเรื่องของการเล่าเรื่องคือผมรู้สึกว่าดอยๆเนี่ยมีการใส่พวกสัญลักษณ์ทางภาพ ที่พูดถึงประเด็นเรื่องของอิสระหรือเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรครับสภาพสังคมหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกอยู่ในใจอะไรเงี้ยนะครับโดยใช้โดยใช้มุมมองการเล่าเรื่องนะครับอยู่หลายฉากเลยตัวอย่างเช่นฉากนี้นะครับี่ที่ผมแชร์หน้าจออยู่เนี่ยฉากนี้คือฉากที่สอนเนี่ยคือเหมอมองออกไปนะครับในในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในพื้นที่ที่ไกลออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คือตัวเองเนี่ยตกงาน นะครับไม่สามารถทํางานอยู่ที่ผับดอยบอยได้ก็เลยต้องไปรับจ้างนะครับเป็นแรงงานทั่วไปนะซึ่งในฉากนี้คือสอนเนี่ยต้องมารับจ้างเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นพนักงานเออมานั่งออกเล็กครับออกเล็กที่เป็นป้ายโฆษณาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับทีนี้ในช็อตนี้เนี่ยเราจะเห็นนกนะครับฝูงนกฝูงหนึ่งนะครับบินอย่างอิสระแล้วสอนก็มือมองออกไปที่ฝูงนกเหล่านั้น นะก็เข้าใจว่าทาั่งพุ่มกับเขาต้องการจะสะท้อนภาพของนกที่มันมีอิสระเสรีแล้วก็สอนเนี่ยเหมือนกำลังเปรียบเทียบกับตัวเองอะครับว่าเออตัวเองเนี่ยไม่มีอิสระไม่สามารถที่จะเลือกอะไรที่เป็นของตัวเองได้อะไรเงี้ยครับหรืออย่างอีกฉากหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะไม่มีภาพประกอบนะครับก็คือฉากที่เป็นเรื่องของรองเท้านะครับในหนังเนี่ยสอนก็เล่าเรื่องที่มาของรองเท้าเนี่ยให้ให้จีฟังด้วยเหมือนกัน นะคือสอนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเงินก้อนแรกที่เขาได้จากการทํางานที่ผับดดยบอยเนี่ยเขาเขาทำเขาเขาเขาคุยกับจินะครับว่าอ่ะพี่จิก็ลองทายดูสิว่าสอนเอาเงินไปซื้ออะไรนะตอนแรกจิก็เดาว่าซื้อโทรศัพท์ซื้อรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สอนบอกว่าไม่ใช่เขาต้องการเอาเงินก้อนแรกเนี่ยไปซื้อรองเทา้าและจิก็สงสัยเหมือนคนดูอย่างเราเช่นเดียวกันนะครับว่า ทำไมถึงต้องไปซื้อรองเท้าเพราะว่าตอนที่สอนหนีมาครับสอนเป็นทหารนะทีนี้การที่ตนเนี่ยนะครับใส่รองเท้าที่ยังมีอยู่เนี่ยที่ติดตัวมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นรองเท้าทหารในภาพออกนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนรองเท้าคอมแบตสเีเขียวๆอะ่ะนะถ้าใครเรียนรอดอรหรือเอออาจจะเคยเห็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มทหารก็อาจจะพอทราบนะมันเป็นรองเท้าประมาณนั้นะนะครับ ทีนี่สอนบอกว่าการที่ตนเองใส่รองเท้าแบบเนี้ยมันก็ทําให้คนทั่วไปเนี่ยรู้สึกขาขันแล้วก็อาจจะทําให้คนที่เป็นอย่างเช่นพวกตํารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคล้ายๆ้เหมือนกับทหารที่หนีมาจากฝั่งพม่าอะไรเงี้ยพอได้เงินก้อนแรกจากการทํางานก็เลยไปเปลี่ยนนะเป็นรองเท้าหนังเป็นรองเท้าเที่มันไม่ใช่รองเท้าทหารซึ่งใน การสื่อความหมายตรงเนี้ยเราจะเห็นภาพของสอนเนี่ยนะครับเป็นช็อตที่เห็นเฉพาะเท้านะครับค่อยๆถอดรองเท้าแล้วก็เปลี่ยนมาใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าปกติเป็นรองเท้าหนังรองเท้าคัชชูอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้น,นยกล้องก็จะแช่ภาพให้เห็นรองเท้าทหารที่ถูกถอดทิ้งเอาไว้ซึ่งผมก็เข้าใจว่าสัญลักษณ์ทางภาพตรงเนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับการที่จะบอกให้เราเห็นด้วยว่าตัวสอนเองเนี่ยละทิ้งความเป็นทหารหรือว่าตัวตนบางอย่างของตัวเองทิ้งไปนะเพื่อ ไปทาอาชีพหรือว่าไปรับบทบาทในอีกหน้าที่หนึ่งนะครับซึ่งในหนังมันก็จะมีพวกฉากพวกสัญลักษณ์อะไรพวกเนี้ยอยู่ในหนังอยู่พอสมควรซึ่งผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะไม่รู้คนอื่นรู้สึกยังไงแต่โดยส่วนตัวผมผมรู้สึกค่อนข้างโอเคนะครับงานด้านภาพงานเรื่องของการเ,ออเขาเรียกอะไรครับเล่าเรื่องราวนะครับ การเกรดสีอะไรพวกนี้ผมถือว่าเรื่องนี้ทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะน่าสนใจเลยใน AMDB ให้อยู่ประมาณ5.5นะแต่ถ้าถามผมผมคิดว่าผมอาจจะให้คะแนนมากกว่านั้นนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปในส่วนท้ายของคลิปนะครับในส่วนของสรุปก็สิ่งที่ผมอาจจะอยากบอกเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะจบเรื่องนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่า หนังเรื่องเนี้ยมันก็จบในมุมมองที่อาจจะค่อนข้างปลายเปิดนิดๆน,นะครับเหมือนจะมีบทสรุปแหละแต่ว่ามันก็ปลายเปิดนิดๆน,น,นะคือเรารู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วชะตากรรมอย่างคนอย่างจีเนี่ยก็ไม่วายนะครับก็ถูกผู้มีอํานาจรัฐเนี่ยจัดการนะเรื่องราวของบุตรนะครับที่ตอนหลังเนี่ยได้ไปบวชเป็นพระไปอยู่ที่ไทยใหญ่ แต่เราก็ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกนะครับว่าสุดท้ายแล้วบุษจะเป็นยังไงยังจะสามารถใช้ชีวิตรอดหรือจะหนีกลับมาหรือจะเป็นยังไงต่อหนังก็ไม่ได้พูดอะไรตรงนั้นนะครับในช่วงท้ายของหนังเนี่ยสิ่งที่หนังถ่ายทอดคือเรื่องราวของอารมณ์มากกว่านะครับก็คือบุษเนี่ยมีความอะไรเอาวอนแล้วก็ <c oughs> ออกภัยเลยนะครับมีความอะไรเอาวอนแล้วก็มีความคิดถึง นะโดยแสดงผ่านสีหน้าท่าทางของนักแสดง,งคุณเอ็มภูมิพัฒน์นะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องของการที่อยากจะเป็นพระอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าเขาคิดถึงเมืองไทยที่เขาจมากมากกว่าส่วนตอนจบของสอนเนี่ยวุฒิเนี่ยได้ให้พาสปอร์ตนะครับกับสอนเอาไว้ซึ่งพาสปอร์ตอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จิเนี่ยทิ้งท้ายไว้ให้นะครับก่อนที่ตัวเองจะจากมาออสอนก็รับพาสปอร์ตอันนั้นไปนะครับจากวุฒ แล้วก็เดินทางแต่ในฉากจบของหนังเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าสอนเนี่ยเลือกจะเดินทางไปไหนเดินทางกลับไปยังฝั่งพมา่าหรือจะเดินทางไปฝั่งไทยหนังก็ไม่ได้บอกชัดๆนะครับคือหลายคนคนดูอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็จะเข้าใจว่าสอนเนี่ยกำลังเดินทางกลับข้ามไปยังฝั่งไทยแต่เราก็ไม่สามารถเดาได้หรอกว่าหนังหรือทางพุ่มกลับเองเราต้องการจะสื่อประเด็นนั้นหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นตอนจบแบบ ปลายเปิดนะครับเราก็ใช้สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องบางอย่างแทนนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสรุปสุดท้ายสำหรับผมเหรอถ้าพูดถึงลอยบอยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสำหรับผมเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเป็นหนังที่ดีแล้วผมก็ค่อนข้างชอบหนังไทยผมก็ดูไม่เยอะนะครับถ้าสมมุติว่าจะหาหนังเรื่องไหนสักเรื่องมาเป็น <c oughs> ตัวแทนของหนังไทย ในปี2023ที่ผ่านมาเรื่องนี้มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในแคนดิเดตของท็อป10นะครับก็ขอพูดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็โดยส่วนตัวผมผมก็แนะนำนะครับถือว่าเป็นหนังไทยคุณภาพดีเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ที่มันต้องดูใน Netflix ก็อย่างที่เล่าไปข้างต้นนะครับมันมีประเด็นบางอย่างที่ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะดราม่านะครับซึ่งถ้าเอาไปใช้ในโรงภาพยนตร์ทั่วไปเนี่ยผมว่าก็คงมีประเด็นเรื่องของการถูกเซ็นเซอร์หรืออาจจะถูกแบนหรืออะไอย่างนี้ด้วยซ้ำพอามาอยู่ใน Netflix เนี่ยก็ทำให้คนดูอย่างเรามีอิสระในการดูมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่องดบอยนะครับรีวิวบวกสปอยก่อนจะฉากนะครับ เออก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามนะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของเราลองเทค Thailand ก็ดีหรือว่าช anel ลองเทค Thailand ของเราก็ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมโป้งลองเทคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ